พระบิดาเจ้าเราสรรเสริญและขอบพระคุณพระองค์ขอสอนข้าพระองค์ทั้งหลายผ่านพระคำของพระองค์และช่วยให้พี่น้องได้รับบทเรียนที่ดีในการดำเนินชีวิตและช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายให้รับคำตอบในหลายสิ่งที่ข้าพระองค์แต่ละท่านแสวงหาที่จะได้พบพระคุณของพระองค์ข้าพระองค์ทั้งหลายมอบทุกสิ่งไว้กับพระองค์ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอาเมนค่ะโอเคครับเราจะอ่านพระคัมภีร์ด้วยกันนะครับวันนี้ในมาระโกนะครับบทที่2มาระโกบทที่2ข้อ1ถึงข้อที่12นะครับหลังจากผ่านไปหลายวันพระองค์เสด็จเข้าไปในเมืองคาเปอร์นาอูมอีกเมื่อคนทั้งหลายได้ยินว่าพระองค์ประทับอยู่ที่บ้านคนจำนวนมากก็มาชุมนุมกันจนล้นออกไปถึงนอกประตูขณะที่พระองค์กล่าวพระวจนะให้พวกเขาฟังอยู่นั้นมีคน4คนหามคนง่อยคนหนึ่งมาเฝ้าพระองค์แต่เมื่อพวกเขาไม่สามารถเข้าไปถึงตัวของพระองค์เพราะมีคนมากพวกเขาจึงเจาะดาดฟ้าตรงที่พระองค์ประทับนั้นและเมื่อทำเป็นช่องแล้วพวกเขาก็หย่อนแคร่ที่คนง่อยนอนอยู่ลงไปเมื่อพระเยซูทอดพระเนตรเห็นความเชื่อของพวกเขาพระองค์จึงตรัสกับคนง่อยว่าลูกเอ๋ยบาปของเจ้าได้รับอภัยแล้วแต่มีพวกธรรมจารย์บางคนนั่งอยู่ที่นั่นและใจว่าทำไมคนนี้พูดอย่างนี้มินประมาทพระเจ้านี่ใครจะอภัยบาปได้นอกจากพระเจ้าองค์เดียวพระเยซูทรงทราบในพระทัยทันทีว่าพวกเขาสนทนากันในหมู่พวกเขาอย่างนั้นจึงตรัสว่าทำไมพวกท่านจึงคิดในใจอย่างนี้การที่พูดกับคนง่อยว่าบาปต่างๆท่านได้รับการอภัยแล้วกับการพูดว่าจงลุกขึ้นยกแคร่เดินไปอย่างไหนจะง่ายกว่ากันทั้งนี้เพื่อให้พวกท่านรู้ว่าบุตรมนุษย์มีสิทธิอำนาจในโลกที่จะอภัยบาปได้พระองค์จึงตรัสสั่งคนง่อยว่าเราสั่งท่านว่าจงลุกขึ้นยกแคร่แล้วกลับบ้านของท่านคนง่อยก็ลุกขึ้นแล้วยกแคร่ของตนทันทีเดินออกไปต่อหน้าคนทั้งหลายทุกคนก็ประหลาดใจและสรรเสริญพระเจ้าว่าเราไม่เคยเห็นอะไรอย่างนี้เลยโอเคนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากพระเยซูเรียก14คนแรกนะครับแล้วพระเยซูก็มาสอนในบ้านเราเชื่อว่าบ้านที่พระเยซูมาสอนเป็นประจำนะก็คือบ้านของศิษย์เหล่านี้นั่นเองไม่บ้านของเปโตรก็บ้านของยอห์นนะครับฉะนั้นนี่เป็นศิษย์รุ่นแรกและบ้านเหล่านี้คือที่นมัสการหรือจะเรียกว่าเป็นฐานทัพของพระเยซูก็ได้พระเยซูพักอยู่ในบ้านไม่กี่หลังนี้นะครับแล้วก็วนเวียนอยู่ในบ้านไม่กี่หลังนี้แล้วก็สอนอยู่ที่บ้านเหล่านี้นะครับขณะที่อยู่ในมณฑลกาลิลายโดยเฉพาะรอบๆเมืองคาเปอร์นาอูมเราทราบนะเมืองคาเปอร์นาอูมเป็นเมืองเอกของแคว้นกาลิลายฉะนั้นพระเยซูสอนอยู่ที่นี่เราเชื่อว่าหลายเดือนผ่านไปแล้วนะครับแล้วมีคนมากมายมาหาพระเยซูจากเมืองต่างๆรอบแคว้นกาลิลายในวันนี้นะขณะที่สอนอยู่พระคัมภีร์บอกว่ามีคนหามคนง่อยคนหนึ่งมาเราไม่ทราบนะครับคนง่อยคนนี้อาจจะไม่ใช่ชาวเมืองที่นี่อาจจะเป็นคนเมืองอื่นนะครับเราทราบคนง่อย 2,000 ปีที่แล้วเป็นคนที่ทุกข์ยากลำบากมากเพราะว่าสมัยนั้นไม่มีรถเข็นไม่มีใครช่วยคนง่อยนะไม่มีรถนั่งไม่มีรถจะไปไหนคนง่อยโดยมากก็คือนอนอยู่กับที่แล้วอาชีพหลักของคนง่อยเนี่ยก็คือขอทานนะแต่คนง่อยคนนี้จะว่าโชคดีก็โชคดีนะครับเพราะว่าเขามีเพื่อน4คนที่ยกเขามาจากไม่ทราบที่ไหนนะมาหาพระเยซูไม่ทราบระยะทางเดินทางไกลเท่าไหร่นะครับแล้วนานแค่ไหนเราไม่ทราบแต่ถ้า4คนนี้เป็นเพื่อนก็คงเป็นเพื่อนที่ดีมาก
คือยอมเสียสละนะครับเดินทางผมไม่ทราบจะต้องหยุดงานกี่วันแล้วเดินทางไกลแค่ไหนลำบากเพียงไรเพื่อจะเอาเพื่อนพิการคนนี้มาหาพระเยซูนอกจากเขารักเพื่อนคนนี้แล้วเขาต้องมีความเชื่อนะครับว่ามาหาแล้วไม่ได้มาเสียเวลาเปล่าถ้าเขาสงสัยถ้าเขาไม่เชื่อเขาไม่แบกเพื่อนมานะครับไกลอย่างนี้เสียเวลาถ้าแบกมาแล้วไม่หายทำยังไงเราต้องแบกกลับอีกฉะนั้นเพื่อนสี่คนนี้นะครับต้องเป็นเพื่อนที่ดีมากหรือเราไม่ทราบจะเป็นญาติพี่น้องหรือเป็นอะไรนะแต่จะต้องเป็นคนหนุ่มแข็งแรงนะครับสี่คนที่ยกคนคนนี้เดินทางมาไกลขนาดนี้มาหาพระเยซูเราดูได้นะครับว่าเมื่อมาถึงแล้วไม่ใช่ว่าง่ายเพราะว่าบ้านหลังนี้ถูกล้อมด้วยประชาชนมากมายนะครับที่มาฟังคำสอนและประชาชนที่เจ็บป่วยสารพัดโรคนะครับล้อมบ้านอยู่คนง่ายคนนี้เข้าไปหาพระเยซูไม่ได้นะเพราะว่าคนมากเหลือเกินเราเชื่อว่าแต่ละครั้งที่พระเยซูสอนมีคนมาล้อมเป็นพันนะเพราะว่าคนที่มาอยากกินข้าวฟรีก็มีคนที่อยากหายป่วยก็มีคนที่อยากมาร่วมตื่นเต้นก็เยอะเราทราบนะคนสมัยโบราณเนี่ยไม่มีอะไรที่จะทำนะหลังจากกลับจากทำงานแต่ละวันแล้วก็กลับบ้านแต่ถ้ามีงานชุมนุมที่ไหนเหมือนกับงานวัดนะครับหรือว่างานหนังกลางแปลงคนทั้งหมู่บ้านรอบที่ไม่มีอะไรทำนะครับก็จะแห่กันมามาฟังคำสอนก็ดีอาจจะสนใจไม่สนใจไม่รู้อาจจะได้เห็นการอัศจรรย์คนไม่สบายหายหรือได้ฟังสิ่งแปลกๆเห็นสิ่งแปลกๆนี่เป็นเขาเรียกเอนเตอร์เทนเมนต์ของคนยุคโบราณนะครับเหมือนสมัยก่อนถ้าเราอยู่บ้านเราจำได้ถ้ามีงานวัดนี่คนทั้งหมู่บ้านคนทั้งหมดมามาดูหนังกลางแปลงบ้างหรืองานประจำปีเพราะว่าเราไม่มีสมัยโบราณไม่มีโรงหนังไม่มีทีวีไม่มีอินเทอร์เน็ตนะครับฉะนั้นถ้ามีงานสำคัญอะไรสักงานหนึ่งคนทั้งหมู่บ้านจะมาร่วมด้วยเชิญไม่เชิญก็จะมานะครับเพราะว่านั่นเป็นการบันเทิงสิ่งเดียวที่เขาหาได้ในรอบหลายเดือนหรือรอบหลายปีนะครับฉะนั้นเมื่อพระเยซูสอนเนี่ยเขารู้บางครั้งได้กินข้าวฟรีแล้วได้เห็นการอัศจรรย์ทุกครั้งคนก็จะมาดูนะครับทั้งหมู่บ้านจะมาหมดลูกเล็กเด็กแดงจะมาล้อมเต็มบ้านฉะนั้นคนง่อยคนนี้ไม่มีทางเข้าไปถึงพระเยซูได้นะเพราะไม่มีใครยอมเปิดทางให้นะครับถ้าบอกว่าฉันง่อยฉันไม่สบายคนอีกเยอะแยะที่ไม่สบายนะแล้วบอกว่าถ้าขอทางเข้าไปหน่อยไม่มีใครให้เข้านะครับเธอมาทีหลังต้องรอทีหลังพระพี่บอกเพื่อนสี่คนนี้ตัดสินใจทำยังไงปีนขึ้นหลังคาบ้านลื้อหลังคาบ้านบ้านสมัยก่อนนะครับ12,000ปีที่แล้วในกาลิลายหรือว่าในมณฑลปาเลสไตน์เนี่ยจะสร้างด้วยกำแพงสี่ด้านก่อนนะครับอาจจะสร้างด้วยอิฐซึ่งเอาดินไปเผาจนสุกแล้วก็ก่อเป็นกำแพงสี่ด้านนะหรือถ้ารวยหน่อยก็สร้างด้วยก้อนหินใหญ่ๆนะก่อเป็นกำแพงสี่ด้านหลังจากก่อเป็นกำแพงสี่ด้านแล้วเขาจะเอาไม้ใหญ่มากนะครับกิ่งไม้ทั้งหลายพาดบนกำแพงสี่ด้านบนข้างบนเนี่ยทำเป็นขื่อนะบนกำแพงทั้งสี่ด้านนะครับเสร็จแล้วถ้าเป็นบ้านชาวบ้านธรรมดาที่ไม่รวยเนี่ยเขาก็จะเอาฟางเอาหญ้านะใส่ข้างบนหลังคาเป็นหลังคาบ้านเนี่ยฉะนั้นนี่เป็นหลังคาราคาถูกนะครับการฝนไม่ได้มากถ้าฝนตกหนักก็รั่วแต่อย่างน้อยกันแดดกันลมได้นะครับแล้วไอ้ฟางไอ้หญ้าเนี่ยมันอยู่ไม่นานนะครับก็ต้องซ่อมหรือทำใหม่ตลอดเวลาอันนั้นบ้านคนจนนะครับถ้าบ้านคนรวยเขาทำยังไงเขาจะปูไม้กระดานนะครับนี่ราคาแพงแล้วคนที่รวยเนี่ยจะไม้กระดานปูบนไอ้ฝาสี่ด้านเนี่ยเอาไม้กระดานปูเสร็จแล้วสามารถสร้างห้องบนดาดหลังคาได้หรือเป็นห้องดาดฟ้านะครับ
หรือทำเป็นห้องนอนเพิ่มก็ได้หรือเป็นห้องกินข้าวห้องอะไรก็ได้นะครับถ้าบ้านคนรวยนะครับจะมีชั้นที่2แต่ถ้าเป็นบ้านชาวบ้านธรรมดาหรือคนจนเนี่ยไม่มีนะครับจะมีอย่างมากคือหลังคาที่ปูด้วยฟางและนี่เหตุผลนะครับที่เพื่อน4คนนี้สามารถขุดหลังคาหย่อนเพื่อนลงมาหาพระเยซูได้เพราะนี่ไม่ใช่บ้านคนรวยนะครับถ้าเป็นบ้านคนรวยนี่ไม่มีปัญญาจะไปลื้อไม้กระดานที่ตอกแน่นอยู่ที่นั่นออกมาได้แล้วฉะนั้นนี่เป็นบ้านชาวบ้านธรรมดานะครับไม่รวยมากหลังคาทำด้วยฟางด้วยหญ้าแล้วก็มีคือรองรับอยู่เท่านั้นเองฉะนั้นนั่นเหตุผลนะครับที่เขาสามารถลื้อหลังคาได้แล้วก็เอาเพื่อนหย่อนลงมาแต่อย่างไรก็ตามนะครับนี่เป็นเรื่องใหญ่นะครับลื้อหลังคาบ้านคนอื่นหลังจากนั้นก็ต้องซ่อมหลังคาบ้านให้เขานะครับเพราะบ้านเขาพังแต่ว่าเราบอกแล้วนะเพื่อน4คนนี้ต้องรักเพื่อนพิการมากแล้วก็ต้องมีความเชื่อมากถึงกล้าลงทุนขนาดนี้นะครับมาไกลลำบากแล้วยอมเสียเงินที่จะลื้อหลังคาบ้านคนอื่นนะแล้วก็ต้องเชื่อมั่นนะครับว่าพระเยซูรักษาเพื่อนเขาได้จริงๆถึงยอมเสี่ยงขนาดนี้สิ่งต่อไปนะครับเมื่อเขาหย่อนเพื่อนลงมาแล้วพระเยซูเห็นความเชื่อทั้งของเพื่อนทั้งของคนง่อยนะครับพิการคนนี้พระเยซูต้องการรักษานะครับแล้วเกิดปัญหาทันทีนะครับเพราะว่าคนที่มาฟังอยู่มีฟาริสีฟังอยู่ที่นั่นด้วยพระเยซูพูดคำแรกนะครับบาปของเจ้าได้รับการยกแล้วทำไมพระเยซูพูดคำนี้หลายคนบอกว่าพระเยซูตอบฟาริสีว่าถ้าจะบอกว่ายกบาปของเจ้าหรือให้ลุกขึ้นยกแคร่กลับบ้านอันไหนง่ายกว่ากันคือไม่ใช่ความหมายพระเยซูพูดอันไหนพูดง่ายกว่านะครับแต่พูดในความหมายว่าอะไรทำได้ง่ายกว่ากันหลายคนฟังแล้วก็งงแล้วก็ซับซ้อนเราต้องย้อนกลับไปในความเชื่อของคนยิวนะครับคนยิวตั้งแต่โบราณเชื่อว่าคนที่ป่วยเจ็บพิการเพราะความบาปผิดเกิดจากความบาปนะครับอาจจะเป็นความบาปของบรรพบุรุษหรือความบาปของคนที่เจ็บป่วยคนนั้นเองสองกรณีเสมอแล้วฉะนั้นถ้าใครเจ็บป่วยไม่สบายหรือพบภัยพิบัติมีปัญหาเขาบอกเลยทำบาปบาปของบรรพบุรุษหรือบาปของคนนั้นเองแล้วเราจะเห็นเหตุการณ์แบบนี้หลายครั้งในพระคัมภีร์นะครับอย่างตอนหนึ่งสิทธิ์ถามพระเยซูว่าเด็กคนนี้เกิดมาพิการเนี่ยเป็นบาปของใครเพราะว่าคนจะพูดทันทีนะถ้าเธอเกิดมาง่อยเปี้ยเสียขาตาบอดเป็นใบ้หรือเป็นโรคเรื้อนเขาบอกเลยเป็นบาปซึ่งก็มีส่วนถูกอยู่ไม่ใช่น้อยความเจ็บไข้ได้ป่วยหรือปัญหาของมนุษย์เกิดเริ่มต้นมาจากความบาปจริงๆแต่เราพูดถึงบาปตั้งแต่อาดามเอวามาถึงมนุษย์ทุกคนนะครับอันนั้นเป็นบาปย้อนหลังบาปเขาเรียกว่าออริจินอลซินหรือว่าบาปตั้งแต่เริ่มต้นนะมาถึงมนุษย์ทุกคนแต่พระเยซูบอกว่าในบางกรณีนะเหตุผลสำคัญที่คนนี้เกิดมาพิการหรือมีปัญหาไม่ใช่เพราะบาปแต่เพื่อถวายเกียรติต่อพระเจ้าพระเยซูพูดในบางกรณีนะครับเพราะว่าพระเจ้าจะรักษาคนคนนี้คนคนนี้จะหายและคนทั้งหลายจะเห็นฤทธิ์เดชของพระเจ้าฉะนั้นในบางกรณีพระเจ้าเตรียมคนคนนั้นมาสำหรับเหตุการณ์เหล่านี้โดยเฉพาะไม่ใช่พบบาปโดยตรงไม่ใช่พบบาปของบรรพบุรุษโดยตรงหรือว่าบาปของคนคนนั้นโดยตรงอันนั้นในบางกรณีนะครับพระเยซูพูดอย่างนั้นแต่สำหรับกรณีทั่วไปนะครับชาวบ้านจะพูดเลยบาปเพราะความบาปซึ่งพูดไปแล้วก็เหมือนกับเขาว่าไงเอากำปั้นทุบพื้นดินนะครับไม่มีวันพลาดคืออะไรฮะพื้นดินมันใหญ่ทั่วไปหมดทั้งโลกใช่ไหมครับเรากำปั้นทุบดินน่ะหลับตาทุบมันก็ถูกดินไม่ว่าใครทุบดินมันก็ถูกดินแน่นะฉะนั้นถ้าเราบอกว่าความผิดบาปเป็นต้นเหตุของปัญหาทุกอย่างของมนุษย์ทุกไม่มีใครเถียงได้นะครับ
แต่ในกรณีเฉพาะเจาะจงมันมีเหตุผลซับซ้อนกว่านั้นอีกมากนะครับอย่าไปบอกว่าใครมีปัญหาปุ๊บบอกเป็นบาปหรือใครเดือดร้อนแล้วบอกมีบาปต้องสารภาพอันนั้นเป็นการเดาแบบกำปั้นทุบดินนะครับเพราะว่ามันมีความซับซ้อนมากกว่านั้นมากฉะนั้นเมื่อพระเยซูถามฟาริสีนะครับว่าจะให้เราพูดยังไงดีบาปของเจ้ายกโทษแล้วหรือลุกขึ้นยกแคร่กลับบ้านอะไรง่ายกว่ากันแต่พระเยซูบอกว่าแต่เพื่อให้ท่านรู้ว่าบุตรมนุษย์มีสิทธิ์ยกโทษอภัยบาปได้แล้วพระเยซูสั่งคนนี้ว่าลุกขึ้นยกแคร่กลับบ้านคนนี้ก็ลุกขึ้นจริงๆนะมีแรงเราต้องรู้นะคนง่อยคนพิการที่ไม่ได้ใช้กล้ามเนื้อขามาตลอดชีวิตหรือหลายปีเนี่ยไม่มีแรงเดินนะไม่มีแรงยืนนะครับเพราะกล้ามเนื้อตายหมดเราเห็นมาทุกวันนี้นะคนที่เป็นง่อยเป็นอะไรพิการบาดเจ็บชั่วคราวต้องมีนักกายภาพบำบัดมาช่วยบริหารร่างกายนะเพื่อให้กล้ามเนื้อตายนะครับเพื่อให้กล้ามเนื้อยังมีกำลังอยู่แต่คนสมัยก่อนที่พิการมานานอย่างเงี้ยกล้ามเนื้อไม่มีเหลือแล้วนะครับมีแต่หนังคุ้มกระดูกนะแต่อย่างที่เราเรียนมาสัปดาห์ที่แล้วนะครับเมื่อพระเยซูรักษาพระเจ้ารักษานะครับไอ้สิ่งที่ไม่มีก็เกิดมีขึ้นไอ้สิ่งที่หายไปแล้วก็กลับมาปกติได้นะอย่างคนที่ง่อยมาตลอดชีวิตเนี่ยไม่มีกล้ามเนื้อมีแต่หนังคุ้มกระดูกการอัศจรรย์เกิดขึ้นก็คือกล้ามเนื้อมันงอกขึ้นมานะทำให้คนนี้มีกำลังที่จะลุกขึ้นยืนได้เหมือนคนที่ตาบอดไม่มีลูกตานะครับตากลับมีได้ หรือเราพูดถึงคนโรคเรื้อนนะครับที่นิ้วกุดจมูกกุดหูแหว่งหรือมือผิวหนังหลุดไปหมดแล้วผิวหนังใหม่งอกขึ้นมาได้นะครับนิ้วที่กุดงอกขึ้นมาได้นั่นเป็นวิธีรักษาพระเจ้านะครับเป็นความอัศจรรย์เหนือกว่าที่มนุษย์จะทำได้ฉะนั้นพระเยซูสั่งให้ลุกขึ้นยกที่นอนกลับบ้านหลายคนแปลกใจนะว่าเมื่อพระเยซูเถียงกับฟาริสีเรื่องจะพูดอะไรดีแทนที่พระเยซูจะบอกว่ายกบาปพระเยซูบอกว่าลุกขึ้นยกที่นอนกลับบ้านอันนี้เป็นการพูดครั้งเดียวแต่ได้ทั้งสองนะหมายความว่าถ้าคนคนนี้หายคนนี้กลับดีเป็นปกติแสดงว่าพระเจ้ายกโทษอภัยบาปแล้วในความเชื่อของคนยิวนะและของคริสเตียนทั้งหลายเราเชื่อนะครับการที่พระเจ้ารักษาทางกายมันมีผลกับทางวิญญาณด้วยฉะนั้นบ่อยครั้งนะครับคนที่ได้รับการรักษาทางกายคือคนที่ตัดสินใจเชื่อพระเจ้าก็ได้รับการรักษาทางวิญญาณด้วยวิญญาณกลับสะอาดได้รับการอภัยบาปพระเจ้าบริสุทธิ์นะครับฉะนั้นคนที่มาหาพระเจ้าต้องบริสุทธิ์แล้วเมื่อคนนี้ได้รับการยกโทษอภัยบาปทางวิญญาณกายก็พลอยได้รับการรักษาไปด้วยร่างกายก็พลอยกลับดีด้วยอันนั้นเป็นผลต่อเนื่องนะครับฉะนั้นเมื่อพระเยซูรักษาคนพิการคนนี้ให้เดินได้คนทั้งหลายก็รู้เลยนะพระเจ้ายกโทษบาปให้คนคนนี้ด้วยเขาถึงหายเราจะเห็นอีกหลายเหตุการณ์นะครับเมื่อพระเยซูรักษาใครแล้วหรือช่วยใครแล้วพระเยซูมักจะตรัสอีกว่าอย่าทำบาปอีกเพื่อความทุกข์หรือปัญหาหนักกว่านี้จะไม่เกิดกับท่านอีกพระเยซูตรัสคำนี้นะครับอย่าทำบาปอีกฉะนั้นแสดงให้เห็นว่าหลายสิ่งนะครับที่เป็นผลต่อคนในยุคนั้นเกิดจากความบาปจริงๆอย่ากลับไปทำบาปอีกเพราะว่าปัญหาเก่าหรือปัญหาใหม่จะตามมาถึงชีวิตของท่านอันนั้นเป็นคำสอนนะที่เราเห็นชัดฉะนั้นคนนี้นะครับหายมีความรู้สึกนะครับว่าแขนขาเกิดมีกำลังนะคนที่ง่อยคนที่พิการเนี่ยไม่มีความรู้สึกถึงแขนขานานแล้วนะครับมันตายไปหมดแล้วแต่เวลานี้เขารู้สึกนะครับว่าแขนขามันมีกำลังแล้วสัมผัสเมื่อเขาสั่นนะเขายกแขนขาได้ลุกขึ้นยืนเดินได้แล้วก็แบกที่นอน
ออกจากห้องนั้นได้ด้วยผมเชื่อว่าชายคนนี้คงดีใจมากและยิ่งกว่านั้นไอ้เพื่อนทั้ง4คนนั้นยิ่งดีใจใหญ่เลยนะเพราะว่าไม่ต้องแบกคนพิการกลับบ้านคนพิการเดินกลับบ้านเองได้อันนี้เป็นเรื่องยิ่งใหญ่นะเป็นความอัศจรรย์นะครับเราเรียนบทเรียนที่สำคัญในวันนี้คืออะไรครับความเชื่อและบางครั้งไม่ใช่เพียงความเชื่อของคนที่มีปัญหานะครับแต่เพื่อนครอบครัวคนรอบข้างเป็นความเชื่อของคนเหล่านั้นด้วยที่ช่วยคนที่มีปัญหาให้พ้นปัญหาได้ฉะนั้นบางครั้งคนที่มีปัญหาคนเดียวไม่พอนะเขาต้องการเพื่อนนะเขาต้องการกลุ่มคนซึ่งรักเขาสนับสนุนเขาอยู่เคียงข้างเขาและช่วยเขาถ้าชายพิการคนนี้ไม่มีเพื่อน4คนนะครับไม่มีวันเขาเดิน มาพบพระเยซูได้นะครับแล้วทั้งชีวิตก็คงไม่มีโอกาสเดินได้นะฉะนั้นเขาต้องการเพื่อนที่ดีนะเพื่อนที่รักเพื่อนที่มีความหวังความเชื่อพร้อมที่จะเสียสละและช่วยเขาฉะนั้นนี่เป็นชุมชนคริสเตียนผู้เชื่อจริงๆนะเราอยู่คนเดียวไม่ได้เลยครับเราต้องมีเพื่อนเราต้องมีชุมชนนะครับเราต้องมีคนที่รักเราพร้อมจะช่วยเรามันชีวิตของเราถึงต้องมีกลุ่มคริสเตียนเราถึงต้องมีคริสตจักรนะครับพระเยซูสร้างเอาไว้เพื่อจะเป็นชุมชนที่ช่วยเราในยามที่เรามีปัญหานะในยามที่เราดีเราช่วยคนอื่นนะครับเมื่อเราทุกข์เรามีปัญหาคนอื่นจะช่วยเราเหมือนกันเราต้องการเพื่อนนะครับเราต้องการครอบครัวนะเราต้องการคนที่สนับสนุนเรานะแล้วชีวิตเราจะมีความหวังนะครับแล้วการสัจจันทร์ของพระเจ้าจะเกิดได้ในชีวิตของเรานะครับเดี๋ยวอาจารย์จะอธิษฐานนะครับแล้วก็เราจะถามคำถามต่างๆได้นะครับขอให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับพระบิดาขอบคุณสำหรับบทเรียนในคืนวันนี้ที่สอนข้าพงศ์ทั้งหลายให้มีความเชื่อมั่นในพระองค์ไม่เพียงเท่านั้นขอช่วยเราที่จะเป็นชุมชนผู้เชื่อเป็นครอบครัวของพระองค์ที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันพอเรารู้ว่าเราอยู่คนเดียวไม่ได้เราต้องการเพื่อนเราต้องการครอบครัวที่จะช่วยเราหนุนใจเราสนับสนุนเราทั้งเมื่อเรามีปัญหาหรือเมื่อยามเรามีสุขขอช่วยเราที่จะรักซึ่งกันและกันเป็นห่วงใยกันและสนับสนุนซึ่งกันและกันในทุกกรณีขอช่วยพี่น้องข้าพงศ์คริสตจักรของพงศ์ในความทุกข์ลำบากในช่วงโควิด-19 นี้ซึ่งมนุษย์เดือดร้อนมากมายขอช่วยเราที่จะมีความรักพอเพียงมีความห่วงใยคนอื่นๆและช่วยพวกเขาสุดกำลังความสามารถขอให้เราเป็นความสว่างของพระองค์เป็นที่พึ่งของคนทั้งหลายขอพระเกียรติมีแด่พระองค์ในที่สูงสุดเราอธิษฐานร่วมกันต่อพระองค์ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน